ไปดูบอยโกศิยพงษ์นะคะคุณผู้ชมเตรียมที่จะจัดคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าบัตรเนี่ยสูงสุดเขาตั้งไว้ 50,000 บาทตอนแรกกลัวจะไม่มีคนซื้อคุณผู้ชมเปิดแป๊บเดียวเกลี้ยงเลยนะคะอ่ะไปดูภาพกันค่ะของตนเองในปี2560เพลงหมายความว่าอะไรอันนี้เป็นการอุ่นเครื่องให้แฟนเพลงได้ฟังกันนะคะในงานเจ้าพ่อเพลงรักบอยโกศิยพงษ์ตั้งใจที่จะจัดขึ้นมาเพื่อขอบคุณแฟนเพลงที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนะคะจองบัตรชมคอนเสิร์ตเต็มทุกที่นั่งในคอนเสิร์ต Boy 50 Chapter 3นะคะ Million Ways to Love Live 2019มหากาพย์คอนเสิร์ตไตรภาคเฉลิมฉลองวัย50ปีของบอยแม่ชื่อยิ่งใหญ่มากคุณผู้ชมคะนำผลงาน3สตูดิโออัลบั้มคลาสสิก Rhythm and Boy นะคะมี Simple File นะคะมี Million Ways to Love Part 1เนี่ยมาสร้างสรรค์โชว์แล้วภายในงานก็มีทัพนักร้องจากค่าย Love Is มาร่วมการันตีความสนุกอย่างเรียกว่าโชว์เนี่ยคับข้างมากเลยและงานครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเป็นการตอกย้ำความตั้งใจในการทำโชว์ให้ดีที่สุดซึ่งบอยเนี่ยรับประกันเลยความสนุกนะจะต้องต่างจาก2คอนเสิร์ตที่ผ่านมาเหมือนบทสรุปที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันแล้วก็ขนทัพนักร้องขึ้นเวทีเนี่ยจะนำเพลงนะจะเป็นนักร้องเป็นออริจินอลเนี่ยที่มาเพื่องานนี้เลยแล้วบอยก็ยอมรับว่าตกใจค่ะที่ตอนแรกเนี่ยคุณจิ๊บเทพอาจเนี่ยนะคะหนึ่งในทีมผู้บริหารเนี่ยจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตแบบฮันนีมูนซีท 50,000 บาทในคอนเสิร์ตครั้งนี้กว่า10ใบนะคุณผู้ชมแต่พอขายจริงอ่ะได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากแฟนๆซื้อหมดเกลี้ยงเลยนะคะคุณจิ๊บก็เลยบอกว่าเขายอมรับว่าเขาอยากลองทำอะไรใหม่ๆตอนแรกก็กลัวเหมือนกันนะกลัวจะแบบเกิดดราม่าแต่ที่นั่งราคานี้แฟนเพลงจะได้รับกับประสบการณ์ในการชมคอนเสิร์ตเต็มอิ่มสมราคาบัตรแน่นอนและมีสิทธิพิเศษมากมายเลยค่ะก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอดนะครับแล้วก็รับรองรับประกันว่าคอนเสิร์ตนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่ท่านรู้สึกประทับใจแล้วก็สนุกกับมันแน่นอนภาคนี้มันจะใหญ่กว่าครับภาคที่3มันคือการฉลองชัยชนะของเจไดนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการเซเลบเรชั่นเยอะมากหลายๆองค์ของในคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่มีแต่ความสนุกสนานอะซีที่มันพิเศษใช่ไหมซีที่เขาเรียกอะไรอ่ะมีเซอร์วิสมีบริการต่างๆนั่นเนี่ยลูกค้าพี่บอยก็น่าจะมีบ้างนะฮะเราก็เลยลองทำเล็กๆขึ้นมาดูนะฮะประมาณสักสิบกว่าที่นะฮะก็ดีเราก็รู้สึกว่าคนก็เอนจอยกลับมานะฮะเพราะว่าเบนฟิตที่เราให้กลับไปเนี่ยนะฮะมันเยอะมากนะฮะมันดีมากโอ้มีที่จอดรถให้มีห้องน้ำส่วนตัวให้นะฮะมีตอนจบคอนเสิร์ตเนี่ยมีมาได้เจอพี่บอยด้วยนะฮะมีดังมากกว่าเยอะเลยนอกจากนี้นะคะก็คอนเสิร์ตเนี่ยในวันจริงเขาจะมีเวทีเล็กๆด้วยให้นักร้องเลือดใหม่จากค่าย Love Is เนี่ยอุ่นเครื่องค่ะให้แฟนๆได้ไปดูกันและคอนเสิร์ตนี้ก็จะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะโอเคเราจะไม่มีมินิฮาร์ทแล้วไม่กดไลค์กันนะคะขอทุกคนเข้าใจนะคะ